600,000 บาทเอ้ามวยรอบทับวันฝ่ายแดงคือนรสิงห์น้ำเงินท่ากิตติค่อนข้างชัดเจนครับเวทีมวยสยามอมน้อยรอบสู่รอบครับคุณสมิงขาวครับคัดนักมวยเอกๆของบรรดาพี่ๆโปรโมเตอร์มาร่วมทำการแข่งขันครับนู่นครับไล่ไปจนถึงมวยรอบอีซูซุนู่นนะครับมาบินท็อปวันอีซูซุชิงแชมป์เวทีมวยสยามอมน้อยรับอีก 50,000 จากหมาแดงครับคู่ต่อไประหว่างคาใจบ้ากับรุ่งรัตน์พุ่มพันธ์ม่วงครับลูกศิษย์ของท่านพันธุเดชสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงจะทำหน้าที่เข้าใกล้ไปแล้วยกนี้ดับเครื่องชนคุณนกเอ้าเป็นคนไทยต้องดูมวยไทยครับศิลป์ของชาติศาสตร์ของโลกไปแล้วครับล็อกตีก็ไม่ยังไม่เจ็บนะครับกรรมการประธานงัดออกมาต้องคิดจัดหน่อยครับครึ่งทางแล้วครับลูกหลานชาวอุบลกับลูกหลานบุรีรัมย์ครับอ้าวใส่ไปเลยครับปลาร้าอร่อยอร่อยใส่ไปสูตรไหนใส่ไปคุณสมิงขาวอ้าวไม่ใช่ว่าจะกินชาติกิติง่ายนะดูนะคุณสมิงขาวนะไม่ง่ายเตะแล้ววนเตะแล้วออกข้างอ่ะคว้าตีได้ไหมอ่ะตีได้ไหมไม่ได้นี่นะครับผู้ดูว่าอุบลนี่ต้องนึกถึงเลยสมบัติแล้วต้องดูเรียบร้อยแล้วครับวันปีใหม่ของคนไทยครับเริ่มทำงานกันแล้วพวกการมวยก็กลับมาแล้วครับสายสับกระบายตอกนรสิงห์เอาพันแล้วเป็นตำลึงพันเขาไปแล้วไม่มีหน้าขาทีหนึ่งต้องรอเสียงเคาะเสียงตีก่อนคุณสมิงขาวเอานรสิงห์มีสองคนในอดีตนรสิงห์อิสรภาพไอไซนี่ครับ118นี่ตีระเบิดเถิดเทิงเลยเอาในแล้วเอาชาติจิตติชาติจิตติล็อกไว้นรสิงห์อีกคนก็นรสิงห์เกียรติประสานชัยเอาไม่เจ็บนะครับนรสิงห์บอกว่าไม่เจ็บเดินอย่างนี้หมดยกโอ้โหโดนเตะพลาดไปทีนึงหมดยกก่อนพี่ขาวใครจะเข้าโค้งกลางตรงนี่นะครับทีนี้ไม่ต้องห่วงเลยเอาโอ้สนุกมวยมันมวยรอบด้วยวันนี้เอาฝ่ายแดงนรสิงห์น้ำเงินชาติจิตติแล้วแฟนดูทั้งเมืองล้นหลามเลยไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับดูได้ทั่วโลกเลยทีเดียวตอนนี้อ่ะฝ่ายแดงนรสิงห์น้ำเงินชาติจิตติคุณนกอ่ะเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับทางด้านของนรสิงห์แม่จะนั่นกระทุ้งซ้ายได้ทีนึงต้องมาทีทีแรงแรงเร็วๆหน่อยครับลืมไปแล้วครับพันไปเรื่อยแล้วครับนี่ครับกว่าขยับก็โดนแข้งหน้าแข้งหลังครับตัวเล็กเตะตัวใหญ่แล้วครับคุณสมิงขาวกับชาติจิตติอ้าวเตะมาโดนล่าอ้าวขวาไปลุงดันประตูอีกทีนึงชาติจิตติอ้าวโอ้ดูแล้วออนนอกแข็งในเลยนะครับชาติจิตติดูครับนักมวยนี่นอกจากร่างกายแข็งแกร่งแล้วการแก้ปัญหามันก็มรสิงห์จะว่ายังเนี่ยไล่ก็จริงนะครับแต่ว่าชาติจิตติแกออกไปเรียว่าออกไปนู่นออกไปนี่ไม่ได้อยู่ในสามเหลี่ยมหรือไม่อยู่ในมุมอับหมดยกที่4ชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท154กับขาใจบ้าภูเก็ตไปกับรุ่งรัตน์พุ่มพันธ์ม่วงไปบนเวทีครับ3นาทีทองสุดท้ายแม่บางทีมันใจสั่งมาขามันไม่ไปซะแล้วคุณสมิงขาวดูแล้วก็แข็งแรงนะครับแต่ว่าแกไล่ไม่จนจังหวะมันขัดขาดเกินๆไปแล้วครับมาอ้อมน้อยนี่ไม่เก่งเลยแพ้มากกว่าชนะสังเกตดูดีๆครับนี่นะครับศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์นะครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าทำอะไรชาติจิตติไม่ได้เลยนะครับคุณสมิงขาวนี่ครับตามเนื้อผ้าเลยครับขยับมานี่โดนทีขยับมานี่โดนทีครับแม่ตอนนี้อยู่อ้อมน้อยเห็นถึงเชียงใหม่แล้วคุณสมิงขาวไล่ไปจนสมบทพระเอกเลยน้ำเงินนะครับวันนี้ชาติจิตติครับเราสิงไล่ก็จริงกำลังก็ไม่หมดนะครับแต่ว่าไล่ไปจนกระดานดูดิไล่นี่ครับยืนแขนดิสเบรกเอาไว้ตั้งกำแพงหน้าไว้ครับยกได้แบบง่ายๆนี้เลยทีเดียวอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอคุณสมิงขาวคนมวยก็บอกอย่างนั้นอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอนะครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับลุกได้รับก็ต้องดีฮะรอสัญญาณระฆังครับหมดยกสุดท้ายก้มลงกราบเลยครับอาวุโสน้อยกว่านิดนึงครับทางด้านของชาติจิตติแล้วก็น้ำเงินนะครับชาติจิตติสจ.ต้องปราจีนเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับนี่นะครับของมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุคุณนิพนธ์เมียมท่วมรออยู่แล้วนะครับ ICP International จำกัดนะครับICP International จำกัดนะครับผู้แทนปุ๋ยตราท็อปวันนะครับก็ชนะรับอีก 5,000 บาทด้วยนะครับ
ผู้แทนก็คือคุณนิพนธ์เนียมทวมพักสักครู่เดียวก่อนครับ